สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับเทปที่2นะครับในหน่วยที่15นะครับ at the airport นะครับคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องการขึ้นลงสนามบินนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปในเทปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์ที่จำเป็นนะครับที่เราพูดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะครับที่เราเห็นในสนามบินนะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับการอ่านวันเดือนปีถูกต้องนะครับที่จะสามารถนำไปใช้ในการจองตั๋วนะครับหรือในการเดินทางต่างๆได้นะครับซึ่งต่อมานะครับในเทปนี้นะครับเราก็จะต่อยอดนะครับต่อเนื่องกันไปเลยนะครับวันนี้นะครับก็มาพูดถึงเกี่ยวกับบทสนทนานะครับบทสนทนาวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็ได้เตรียมบทสนทนานะครับที่เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยนะครับคือบทสนทนาเกี่ยวกับการยืนยันไฟลท์บินของเรานะครับกรณีที่สมมติว่าเราจองตั๋วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะยืนยันโทรหรือจะบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเราจะเดินทางไฟล์เนี่ยนะครับแน่นอนแล้วนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือวันอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละประโยคนะครับพูดถึงอะไรบ้างนะครับประโยคบทสนทนานี้นะครับพูดถึงมิสเตอร์โจนนะครับซึ่งเป็นผู้โดยสารนะครับกับแอร์พอร์ตเคลิร์กก็คือเป็นเจ้าหน้าที่สนามบินนะครับที่ดูแลเรื่องการจัดตั๋วต่างๆเนี่ยนะครับเรามาดูกันครับว่าเขาคุยอะไรกันบ้างนะครับมิสเตอร์โจนบอกว่า I would like to confirm my flight with you please นะครับเขาพูดว่าเขาต้องการที่จะยืนยันเที่ยวบินของเขากับเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่นะครับเจ้าหน้าที่สนามบินนะครับในตัวมอนสไลด์เนี่ยเรียกว่าแอร์พอร์ตเฉยๆนะครับคือเจ้าหน้าที่สนามบินที่ดูแลเรื่องตั๋วเนี่ยนะครับตอบกลับมาว่า Can you give me your ticket number please sir นะครับเขาพูดว่าก่อนที่จะสามารถยืนยันได้เนี่ยเขาขอดูเลขที่ตั๋วได้หรือไม่นะครับว่ามีการจองแล้วเนี่ยนะครับคุณมีเลขที่ตั๋วไหมเดี๋ยวเขาจะได้เช็คให้ได้นะครับมิสเตอร์โจนบอกว่า the number is 1 2 3 4 5 6นะครับนี่คือเลขที่ตั๋วนะครับไปตรงนี้ก็จะยกตัวอย่างมานะครับว่าเลขที่ตั๋วที่เขาได้บุ๊กกันไปก่อนหน้าเนี่ยนะครับเป็นเลขที่ตั๋ว1 2 3 4 5 6นะครับเจ้าหน้าที่นะครับหลังจากได้เลขที่ตั๋วแล้วนะครับก็เช็คเรียบร้อยแล้วก็เลยพูดกลับมาว่านะครับ You are scheduled to depart on July 23rd at 11 p.m. Are these details correct? นะครับคือเขาก็พยายามทวนก่อนว่าที่มิสเตอร์โจนเนี่ยได้บุ๊กเอาไว้เนี่ยนะครับคือจะออกเดินทางเมื่อวันที่23มิถุนขอโทษทีครับ23กรกฎาคมในเวลา5 ทุ่มใช่หรือไม่นะครับ11 PM นะครับ11 PM คือตอน5ทุ่มนะครับรายละเอียดพวกเนี้ยนะครับ Are this detail correct เนี่ยแปลว่ารายละเอียดเมื่อสักครู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือไม่นะครับมิสเตอร์โจนตอบกลับไปว่า Yes they are แปลว่าถูกแล้วถูกต้องแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ครับเลยถามต่อว่าCan you tell me if anybody else traveling with you? นะครับเขาถามว่าคุณสามารถบอกฉันได้ไหมว่ามีใครอีกไหมที่จะเดินทางไปกับคุณอีกนะครับมิสเตอร์โจนตอบกลับไปว่า Yes, my wife, Mrs. Jones. เขาบอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคือชื่อมิสเตอร์โจนเนี่ยก็เดินทางไปด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ถามข้อมูลอีกเพิ่มเติมนะครับว่า Can I have the other
ticket number แล้วภรรยาของคุณเนี่ยมีตั๋วเนี่ยมันเลขที่ตั๋วอะไรนะครับมิสเตอร์โจนบอกว่า it is 9x7654 นะครับก็คือนี่คือเลขที่ตั๋วของภรรยาเขานะครับก็คือเลขที่ตั๋วที่987654นะครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลนะครับทั้งตั๋วของมิสเตอร์โจนแล้วก็ตั๋วของภรรยาของเขาแล้วนะครับเขาก็พูดกลับมาว่า thank you sir your tickets have now been confirmed please arrive at the Manchester Airport Terminal 3 2 hours before your flight depart นะครับเขาบอกว่าก็ขอบคุณมากนะครับตอนนี้เนี่ยตั๋วของคุณเนี่ยได้ทำการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับก็โปรดให้มาถึงสนามบินแมนเชสเตอร์นะครับที่เทอร์มินอล3เนี่ยนะครับ2ชั่วโมงก่อนที่เที่ยวบินจะออกนั่นเองนะครับก็นี่ก็คือเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการโทรคอนเฟิร์มนะครับหรือยืนยันนะครับตั๋วโดยสารว่าเราต้องการที่จะขึ้นเที่ยวนี้เวลานี้จริงๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับต่อมานะครับหลังจากนี้นะครับเราได้เรียนรู้ตัวอย่างกันไปแล้วนะครับต่อมาอยากให้นักศึกษานะครับเราไปต่อกันในหน้าที่256นะครับ256นะครับในหนังสือนะครับเราจะเจอแบบฝึกหัดที่ 15.3.1 นะครับก็คือการเป็นแบบฝึกหัดนะครับที่อยากให้นักศึกษาลองดูข้อมูลนะครับที่เขาให้มานะครับว่าเราเข้าใจไหมนะครับในรูปเนี่ยนะครับแบบฝึกหัดนี้เนี่ยเขาให้เราลองดูเป็นลักษณะของเป็น boarding pass นะครับของสายการบินหนึ่งนะครับเราจะได้ใบนี้เนี่ยกรณีที่เราเช็คอินนะครับก็คือมีการโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับทำการเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาก็จะให้เป็นตัวใบ boarding pass ที่เราจะสามารถผ่านขึ้นเครื่องได้นะครับเราต้องโชว์ boarding passคู่กับพาสปอร์ตของเราเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ตรวจพาสปอร์ตเลยนะครับเขาก็จะเช็คว่าข้อมูลพาสปอร์ตกับข้อมูลของบอดดิ้งพาสเราเนี่ยตรงกันหรือไม่นะครับแล้วก็ซึ่งในปกติแล้วนะครับในบอดดิ้งพาสเนี่ยนะครับก็มันจะมีข้อมูลบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับด้านเลขเที่ยวบินนะครับว่าเราขึ้นไฟลท์ไหนเที่ยวบินไหนนะครับแล้วก็บอกถึงเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางนะครับว่าเราเนี่ยนะครับเดินทางจากที่ไหนไปยังที่ไหนนะครับสนามบินอะไรนะครับต้นทางไปถึงปลายทางสนามบินอะไรนะครับแล้วก็พูดถึงวันนะครับวันเดือนปีที่จะออกเดินทางนะครับ boarding time นะครับพูดถึงเวลาที่เราต้อง stand by ก่อนจะขึ้นเครื่องนะครับเราก็ต้องไปอยู่หน้าเกตรอเวลาอะไรนะครับแล้วก็ departing time ก็คือเวลาที่เครื่องจะต้องทำการเช็คออฟออกครับต้องจะขึ้นเครื่องจะขึ้นเนี่ยตอนกี่โมงแล้วก็arrival time ก็คือเครื่องจะลงนะครับลงจอด landing เนี่ยตอนกี่โมงเขาก็จะบอกเวลาประมาณนี้ครับรวมถึงชื่อผู้โดยสารด้วยนะครับแล้วก็เกตหมายเลขประตูขึ้นเครื่องประตูอะไรนะครับแล้วก็ที่นั่งนะครับที่นั่งว่าผู้โดยสารแต่ละคนเนี่ยนั่งที่ไหนของเครื่องนะครับก็รายละเอียดในบอร์ดอิมพาก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็สามารถลองทำแบบฝึกหัดตรงนี้นะครับโดยเอาข้อมูลที่เขาให้มาจากรูปภาพเนี่ยเอามาตอบในแต่ละข้อให้ถูกต้องนะครับซึ่งหลังจากนักศึกษานะครับได้ทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะครับอาจารย์จะลองมาเฉลยนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยนะครับพูดถึงจะตอบอะไรให้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นข้อแรกนะครับเขาถามว่า where is Johnflying to เขาถามนะครับ where ก็คือที่ไหนนะครับจอห์นเนี่ยเขากำลังจะเดินทางไปที่ไหนนะครับเราก็ต้องดูตั๋วนะครับว่าตั๋วเนี่ยเขาปลายทางที่ไหนนะครับเราจะเห็นว่านะครับต้นทางของเขาเนี่ยนะครับคือแบงคอกนะครับคือแบงคอกคือต้นทางเขาขึ้นเครื่องจากแบงคอกคือกรุงเทพนะครับปลายทางหรือ destination ของเขาก็คือเป็นโตเกียวนะครับนั่นหมายความว่าคำตอบข้อแรกก็คือ he flying to Tokyo ก็คือเขากำลังเดินทางไปเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับนี่คือข้อที่1 นะครับ
ต่อมานะครับดูข้อที่2นะครับข้อที่2ก็ถามว่านะครับ What time of day does he wants to return to Bangkok นะครับ What time of day does he want to return to Bangkok นะครับเขาถามว่าเวลาไหนครับที่เขาต้องการที่จะเดินทางกลับนะครับเวลาไหนเวลาอะไรที่เขาต้องการที่จะเดินทางกลับนะครับมากลับมายังกรุงเทพนะครับเราก็ต้องดูตั๋วอีกทษทีครับดูบอร์ดดิ้งพาสอีกใบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบอร์ดดิ้งพาสตอนขากลับของเขานะครับจะเห็นว่านะครับทางขวามือเนี่ยเป็นบอร์ดดิ้งพาสตอนโตเกียวมากลับมาที่กรุงเทพนะครับจะเห็นว่าเวลาออกจากเวลาเครื่องออกเนี่ยนะครับเป็นเวลา9 นาฬิกานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เขาเดินทางกลับวันที่20สิงหานะครับในเวลา9 นาฬิกานั่นเองนะครับเราก็ตอบว่า the 20 August 2015 at 9 นะครับแค่นี้เองนะครับนี่คือคำตอบนะครับต่อมานะครับเราดูข้อที่4นะครับโทษทีครับข้อที่3นะครับเรามาดูข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยเขาถามว่า how long is the flight นะครับ how long is the flight แปลว่าflight เนี่ยนะครับ flight เดินทางเนี่ยจากกรุงเทพไปยังโตเกียวเนี่ยเดินทางกี่ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่านะครับจะเห็นว่าเวลา depart เนี่ยก็คือเวลาเครื่องขึ้นเนี่ยตอนเที่ยงนะครับส่วนถึงเนี่ยถึงตอน2 ทุ่มใช่ไหมครับเลข20นะครับ arrive เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราลองนับไปดูก็จะได้ประมาณ8 ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็ตอบว่า x hours นะครับคือ8 ชั่วโมงนะครับต่อมาข้อที่4นะครับข้อที่4เนี่ยมันถามว่า how much does it cost to check a bag เขาโจทย์เนี่ยเขาถามว่าราคานะครับสมมุติว่าราคาสมมุติว่าถ้าเขาจะต้องการที่จะเอากระเป๋าขึ้นโหลดเนี่ยนะครับต้องเสียค่าโหลดราคาเท่าไหร่นะครับในจะเห็นเราจะลองหาดูแล้วมันจะไม่มีข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเราอาจจะต้องเว้นไว้เพราะว่ามันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาตรงนี้มาให้นะครับขอข้ามไปที่ข้อที่5เลยนะครับข้อที่5เนี่ยนะครับข้อที่5เขาถามว่า what information is listed on the boarding pass นะครับแปลว่าข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่ปรากฏในตัว boarding pass ก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดไปตั้งแต่แรกนะครับก็มีตั้งแต่เลขที่เที่ยวบินใช่ไหมครับมีจุดหมายปลายทางใช่ไหมมีวันเดือนปีที่จะออกเดินทางเวลาที่จะขึ้นเครื่องนะครับแล้วก็เวลาเครื่องออกแล้วก็เวลาเครื่องถึงจุดหมายปลายทางนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วมีชื่อของผู้โดยสารนะครับpassenger name แล้วก็มี gate number แล้วก็มี seat number ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่มันปรากฏอยู่ใน boarding pass ทั้งหมดนะครับรวมถึงเป็นตัว barcode ด้วยนะครับที่บางที่เขาก็จะมีการยิงบาร์โค้ดเพื่อเช็คข้อมูลจากคอมพิวเตอร์นะครับและสุดท้ายนะครับข้อที่6นะครับข้อที่6เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับคำถามนะครับที่ว่า when does boarding begin นะครับก็คือเขาถามว่าจากตั๋วขาไปเนี่ยนะครับเวลา boarding ก็คือเวลาที่เราต้องจะไปขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับเราต้องไปขึ้นเครื่องเมื่อไหร่หรือกี่โมงนะครับเราจะเห็นว่าจากบอดดิ้งพาสเนี่ยเขาบอดดิ้งไทม์ตอน 11:30 นะครับก็หมายความว่าขึ้นเครื่องตอน 11:30 นั่นเองนะครับก็ตอบว่า 11:30 นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลของบอดดิ้งพาสนั่นเองนะครับอีกอันนึงครับลองต่อมานะครับให้นักศึกษาไปยังหน้าที่257นะครับ257เนี่ยจะเป็นอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะครับแบบฝึกหัดที่ 15.3.2 นะครับก็จะเป็นลองดูนะครับตารางเที่ยวบินนะครับที่เขาให้มานะครับว่าบางทีเนี่ยตรงนี้นะครับจะปกติเราจะปรากฏที่บอร์ดน
นะครับที่บอร์ดที่ปรากฏไว้ตามทางเข้าต่างๆในสนามบินนะครับก็จะมีบอร์ดตรงนี้อยู่นะครับที่จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องปลายทางต่างๆนะครับว่าเที่ยวบินแต่ละเที่ยวบินเนี่ยที่จะเดินทางไปยังปลายทางนั้นๆเนี่ยต้องเป็นมันคือเที่ยวบินหมายเลขอะไรนะครับแต่ละเที่ยวบินเนี่ยนะครับมีกำหนดเวลาในการเดินทางเนี่ยนะครับเวลาอะไรนะครับต้องขึ้นเครื่องที่เกตประตูที่เท่าไหร่นะครับแล้วตอนเราพูดยังพูดถึงสเตตัสก็คือสถานะตอนเนี้ยนะครับเขาบางเที่ยวบินเนี่ยนะครับเราบางครั้งเนี่ยเราเดินทางเนี่ยเราอาจจะเจอบางเที่ยวบินที่มีการดีเลย์นะครับดีเลย์ในที่นี้คือมันมีการล่าช้าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ส่งผลให้ตัวเครื่องเนี่ยมันล่าช้าในการออกเดินทางเลื่อนไปอีกนะครับหรือแม้กระทั่งcancel บางเที่ยวบินนะครับเครื่องไม่สามารถจอดลงได้หรือประมาณว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบางอย่างนะครับอาจจะทำให้เที่ยวบินเนี่ยต้องมีการถูกยกเลิกเกินไปกันไปนะครับและอีกอันนึงครับคือ on time นะครับ on time คือตามเวลานะครับถ้าเราเห็นว่าเที่ยวบินของเราเนี่ยหมายเลขไฟล์เที่ยวบินที่เราจะเดินทางเนี่ยมันเขียน status ว่า on time นั่นหมายความว่าเราสบายใจได้เลยว่ามันขึ้นตามเวลาอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราก็ต้องฝึกดูให้เป็นนะครับเพื่อที่จะสามารถเดินทางได้อย่างมีความสะดวกมากขึ้นนะครับจากตรงนี้นะครับเราดูรูปตารางไปแล้วนะครับมันจะมีแบบฝึกหัดนะครับคำถามมาให้9ข้อให้เราลองเช็คดูนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยนะครับตอบคำตอบอะไรนะครับอ้างอิงจากข้อมูลจากในตารางนี่แหละครับเรามาดูกันทีละข้อนะครับอย่างเช่นข้อแรกนะครับอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยนะครับเขาถามว่านะครับเขาถามว่านะครับนะครับ Manchester East Flight Number นะครับเที่ยวบินที่จะไปManchester เนี่ยนะครับเที่ยวบินอะไรนะครับเราก็ตอบได้เลยว่าเป็นเที่ยวบินที่ BA ใช่ไหมครับ BA 6231นะครับ BA 6231ก็คือ BA 6231นั่นเองนะครับก็จะอยู่ในช่องด้านบนสุดเลยนะครับก็คือเที่ยวบินที่จะไปแมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่2นะครับดับบิน East Flight Number เที่ยวบินที่จะไปดับบินนะครับดับบินก็คือเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์นะครับประเทศไอร์แลนด์เนี่ยนะครับเราจะต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินอะไรนะครับก็เราก็จะได้ว่าเป็น DB 653นะครับ DB 653คือ DB 653นั่นเองนะครับเดินทางไปดับบินนะครับขณะที่ข้อ3นะครับ Paris East Gate Numberถามว่าถ้าไปปารีสเนี่ยจะขึ้นเครื่องที่ประตูหมายเลขอะไรนะครับถามถึงหมายเลขนะครับหมายเลขประตูขึ้นเครื่องนะครับจะได้ว่าปารีสเนี่ยครับเราจะขึ้นเครื่องที่เกต11เกต11นั่นเองจากตารางนะครับข้อที่5นะขอโทษทีครับข้อที่4นะครับมาลากาฟลายสเตตัสอีสนะครับถามว่าเที่ยวบินที่จะไปมาลากานะครับขึ้นสถานะว่าอย่างไรตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับสเตตัสของสถานะของเที่ยวบินที่จะไปมาลากาเนี่ยนะครับอยู่ด้านล่างสุดนะครับคือมันดีเลย์นะครับเราก็เขียนคำว่าดีเลย์ลงไปตอบดีเลย์ก็คือมันล่าช้ากว่ากำหนดเวลาเดิมนะครับข้อที่5นะครับจูนิเตียฟลายไทม์อีสต์นะครับเที่ยวบินที่จะไปตูนิเซียเนี่ยนะครับต้องขึ้นเครื่องตอนกี่โมงนะครับต้องบอดดิ้งไทม์ตอนกี่โมงนะครับเวลาขึ้นเครื่องนะครับจะเห็นว่านะครับเวลาขึ้นเครื่องของตูนิเซียเนี่ยนะครับจะอยู่ที่เวลา 15:30 นะครับคือเวลา 15:30 นั่นเองนะครับข้อที่6นะครับโปรตุเกสฟลายไทม์อีสต์นะครับเที่ยวบินที่จะไปโปรตุเกสนะครับจะต้องขึ้นเครื่องกี่โมงนะครับบอดดิ้งไทม์ของโปรตุเกสเราก็จะได้เป็น5โอคล็อกคือเวลาตอน5โมงพอดีนะครับ5โอคล็อกนะครับข้อ7นะครับ Manchester East Gate Number
เวลาเที่ยวบินที่จะไปแมนเชสเตอร์เนี่ยจะต้องขึ้นเครื่องที่ประตูหมายเลขอะไรนะครับเราก็จะได้ว่าเป็นเกส number 13หรือ number หมายเลข13นั่นเองนะครับหมายเลข13นะครับขึ้นเครื่องที่หมายเลข13เกส13นั่นเองหรือข้อที่8นะครับดูไบ is flight number เครื่องที่จะไปดูไบเนี่ยนะครับเที่ยวบินหมายเลขอะไรนะครับข้อ8นะครับก็เป็น DXB XX7 นะครับก็คือเที่ยวบินที่ DXB 887นะครับเดินทางไปยังดูไบและข้อสุดท้ายครับข้อที่9นะครับ Tunisia flight status is เที่ยวบินที่ไปตูนิเซียเนี่ยขึ้นตอนนี้ขึ้นสเตตัสว่าอย่างไรสถานะมันคืออะไรนะครับถ้าเป็นของตูนิเซียนะครับเราก็จะเจอว่าเป็นเที่ยวบินเที่ยวเดียวครับที่มันปรากฏอยู่ในบอร์ดว่ามันถูก cancel ก็คือมันถูกยกเลิกไปนะครับก็สำหรับเที่ยวบินนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจะเห็นว่าเราก็ต้องดูจากดูโจทย์ดีๆนะครับดูจากโจทย์นะครับแล้วก็ลองหาคำตอบจากตารางให้ถูกต้องนะครับซึ่งอาจารย์เชื่อว่าแบบฝึกหัดตรงนี้นะครับเราฝึกดูฝึกทำแบบฝึกหัดให้เป็นเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้นะครับสกิลนะครับตรงนี้นะครับเป็นในการเดินทางของเราได้นะครับอีกอันนึงครับที่อยากพูดถึงนะครับอีกอันนึงที่อยากพูดถึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องบทสนทนาอีกอันนึงนะครับที่อาจารย์เตรียมมาให้เรานะครับเป็นบทสนทนาในสนามบินเช่นเดียวกันนะครับเป็นบทสนทนากับตอนที่ขณะที่เช็คอินนะครับตอนที่มีการเช็คอินในสนามบินเนี่ยนะครับก็จะบทสนทนานี้นะครับเป็น airport conversation between three people นะครับก็คือบทสนทนากับคน3คนคุยกันนะครับอธิบายก่อนนะครับก็คนแรกก็คือ checking index ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่เช็คอินนะครับอีก2คนคือมิสเตอร์แอนด์มิสซิสโจนก็คือคู่สามีภรรยามิสเตอร์แล้วก็มิสซิสโจนนะครับที่เราได้พูดเกี่ยวกับการคอนเฟิร์มตั๋วไปเมื่อสักครู่นู้นนะครับแล้วทีนี้นะครับหลังจากตอนที่เขาคอนเฟิร์มไปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเขามาที่สนามบินเนี่ยเขาต้องการที่จะเช็คอินนะครับเช็คอินเพื่อที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับก็จะเจอเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆนะครับในการที่จะเช็คอินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆประโยคที่น่าสนใจในการเช็คอินนะครับเพื่อที่เวลาเราจะไปเช็คอินตามสนามบินเนี่ยนะครับเราจะสามารถพบเราจะได้คุ้นเคยนะครับจับกับคำถามพวกนี้นะครับสามารถที่จะใช้มันได้อย่างถูกต้องแม่นยำนั่นเองนะครับเริ่มต้นเลยนะครับประโยคที่1 นะครับพูดโดยพนักงานประจำเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับเขาพูดว่า Welcome please can you see your ticket นะครับเขาบอกยินดีต้อนรับนะครับขอดูตั๋วของคุณได้หรือไม่นะครับขอดูตั๋วของคุณได้ไหมนะครับ Mr. and Mrs. Jones ครับทั้งคู่ครับก็บอกว่า Yes here you are แปลว่าคือเวลาตอนที่เราจะยื่นอะไรให้ใครอะครับเราจะมีการพูดถึง yes here you are ว่านี่ยังไงล่ะนะครับต่อมาครับพนักงานนะครับถามกลับไปว่านะครับ it is just you are to traveling or is there anyone else นะครับเขาถามว่าคุณเดินทางแค่2คนใช่หรือไม่หรือว่ามีคนอื่นอีกหรือไม่นะครับคือพยายามเช็คว่าตอนนี้ที่เขามาเช็คอินเนี่ยของเขาเองเนี่ยนะครับเขามีกันอยู่2คนที่จะเดินทางหรือว่ามีคนอื่นอีกหรือไม่นะครับมิสเตอร์แล้วก็มิสซิสโจนเนี่ยตอบว่า no it's just the two of us นะครับแปลว่าไม่มีแล้วนะครับมีเฉพาะเขาแล้วก็ภรรยาเท่านั้นเองนะครับมีแค่2คนนะครับต่อมานะครับพนักงานนะครับถามกลับมาว่านะครับ Do you both have your passport with you นะครับถามว่าตอนนี้คุณมีพาสปอร์ตอยู่กับอยู่ที่คุณใช่ไหมนะครับเหมือนต้องการจะขอดูพาสปอร์ตนะครับเพื่อที่จะเช็ครูปนะครับว่าตรงกับที่คนที่เดินทางแล้วก็มีชื่อเนี่ยตรงกับตั๋วหรือไม่นะครับ
มิสเตอร์แล้วก็มิสซิสโจนนะครับก็ yes here they are นะครับก็ยื่นพาสปอร์ตพร้อมกับไปว่านี่ไงนะครับพนักงานนะครับก็พูดกลับมาว่านะครับ I will be going to ask some question just answer with a simple yes or no นะครับเขาบอกว่าเนี่ยหลังจากนี้นะครับเขาก็จะต้องการถามคำถามสักนิดหนึ่งนะครับเพียงแค่ตอบสั้นๆว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะครับมิสเตอร์แอนด์มิสโจนบอกว่าโอเค no problem นะครับได้ไม่มีปัญหานะครับหลังจากนี้แล้วนะครับพนักงานก็เริ่มถามว่านะครับ as anyone you don't know ask you to take anyone on the plane for them นะครับเขาตรงเนี้ยนะครับแปลว่ามีคนที่ไม่รู้ที่คุณไม่รู้จักเนี่ยนะครับได้ขอให้คุณเนี่ยนะครับเอาของบางอย่างเนี่ยขึ้นเครื่องให้พวกเขาหรือไม่นะครับคือจะมีบางครั้งบางกรณีนะครับที่ในสนามบินเนี่ยเวลาเราจะเช็คอินแล้วมีคน อาจจะมีคนที่เราไม่รู้จักที่เขานั่งเที่ยวบินไฟเดียวกับเราเนี่ยนะครับแล้วเขาอาจจะมีสัมภาระที่มันเกินน้ำหนักเขามาเนี่ยเขาต้องการที่จะขอให้เราเนี่ยนะครับเอาสัมภาระเขาเนี่ยขึ้นเครื่องในบรรจุไปในกระเป๋าเราไปด้วยได้หรือไม่อย่างเงี้ยนะครับก็บางครั้งเนี่ยถ้าเรามีน้ำใจเราอาจจะบางครั้งก็อาจจะต้องอาจจะเขาขอมาเราก็อาจจะให้ยอมเอามาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บางทีเนี่ยนะครับมันก็เป็นความเสี่ยงเนาะเพราะบางทีเขาก็อาจจะมีของที่มันไม่ถูกกฎหมายนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังดีๆนะครับอ่ะกลับมานะครับมิสเตอร์มิสซิสโจนครับตอบกลับไปว่า no ก็คือไม่มีใครมาฝากของอะไรเขาทั้งนั้นแหละนะครับต่อมาครับพนักงานครับถามกลับไปว่านะครับถามต่อว่านะครับ have you have sold possession of all your luggage since your packets นะครับเขาถามว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับของทั้งหมดเนี่ยนะครับของทั้งหมดในกระเป๋าของคุณเนี่ยคุณเป็นเจ้าของมันแต่เพียงผู้เดียวใช่หรือไม่นะครับไม่มีใครที่ฝากคุณมาMr. and Mrs. Jones ตอบกลับว่า yes นะครับคือทั้งหมดเนี่ยของในกระเป๋าเขาเนี่ยเป็นของเขาทั้งหมดนะครับไม่มีเป็นของใครปนมาเลยนะครับต่อมานะครับพนักงานถามอีกคำถามนะครับบอกว่า have you at any time left your luggage unattended while being in the airport นะครับเขาถามว่าแล้วคุณได้วางกระเป๋าทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งโดยที่คุณไม่ได้มองไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนประมาณว่าได้วางกระเป๋าทิ้งไว้โดยที่เราไม่ได้สนใจตอนที่เราอยู่สนามบินหรือเปล่านะครับมิดเหมือนเขาเช็คเราอะครับเพื่อให้เราลองนึกย้อนกลับไปว่าเราได้วางกระเป๋าลืมไว้ไหมเผื่อมีใครมาแอบใส่ของที่ผิดกฎหมายหรืออะไรในกระเป๋าเราหรือเปล่านะครับมิสเตอร์แอนด์มิสซิสโจนตอบกลับไปว่า no ไม่มีนะครับต่อมาครับเจ้าหน้าที่ถามต่อครับ you have any weapon and firearms in your possession นะครับแล้วคุณมีอาวุธนะครับอาวุธอะไรหรือเปล่านะครับที่อยู่ในสัมภาระของคุณมีหรือไม่นะครับที่มันสามารถเป็นลักษณะที่เป็นอาวุธหรือของที่มันคล้ายกับอาวุธได้นะครับมิสเตอร์แอนด์มิสซิสโจนก็ตอบกลับไปว่าไม่มีเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็ถามอีกว่า have you any flammable material in your luggage แล้วในกระเป๋าของคุณเนี่ยมีวัตถุไวไฟไหมนะครับวัตถุไวไฟพวกอะไรที่มันเป็นแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับเนี่ยมันมีหรือเปล่าในกระเป๋าของคุณนะครับมิสเตอร์แอนด์มิสซิสโจนบอกว่าไม่มีเหมือนกันนะครับ no เจ้าหน้าที่นะครับก็ถามอีกว่า do you have anyperishables food item in your bags or suitcases นะครับแล้วคุณเนี่ยนะครับในกระเป๋าของคุณเนี่ยได้มีพวกอาหารที่เน่าเสียได้ง่ายๆเนี่ยนะครับได้ใส่อะไรไว้ในกระเป๋าหรือไม่นะครับทั้งสองคนก็ตอบว่าไม่มีนะครับ no นะครับเจ้าหน้าที่นะครับหลังจากถามคำถามทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็พูดว่า that's good can you put your luggage here please นะครับก็คือโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถ
วางกระเป๋าของคุณเนี่ยไว้ตรงนี้นะครับคือเหมือนตอนเนี้ยนะครับกระเป๋าของเขาเนี่ยได้รับการยืนยันว่าไม่มีอะไรต้องสงสัยนะครับก็สามารถที่จะโหลดใต้ท้องเครื่องได้เลยนะครับมิสซิสโจนนะครับมิสเตอร์แอนด์มิสซิสโจนก็ตอบว่าโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ครับก็ถามว่า What seat would you like an aisle seat or a window นะครับดูดีๆนะครับประโยคนี้ก็ถามว่า seat แปลว่าที่นั่งที่นั่งแบบไหนครับที่ทั้งสองคนเนี่ยต้องการนะครับ aisles นะครับ aisle อ่านว่า aisles แปลว่าทางเดินที่นั่งที่ติดทางเดินเขาเรียก aisle seatนะครับขณะที่ถ้าเป็นที่นั่งที่ริมหน้าต่างเขาเรียกว่า window seat นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถ้าเราไปเช็คอินก่อนเวลานานๆเนี่ยเราก็สามารถมีสิทธิ์เลือกได้นะครับว่าเราจะนั่งแบบติดหน้าต่างหรือจะติดทางเดินแล้วแต่คนที่สะดวกนะครับทั้งสองคนตอบกลับไปว่านะครับ Can I have two seats near emergency exit เขาขอแค่ว่าขอสองที่นั่งที่ติดกับประตูทางออกฉุกเฉินนะครับก็อาจจะต้องอาจจะเป็นคนที่รอบคอบนิดหนึ่งกรณีที่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ก่อนนะครับก็ emergency exit แปลว่าประตูทางออกฉุกเฉินนั่นเองนะครับต่อมาครับเจ้าหน้าที่ครับก็เลยพูดกลับมานะครับ Will I check for you นะครับกรุณารอสักครู่นะครับกำลังเช็คให้อยู่นะครับ Yes that's okay ก็แปลว่าโอเคตอนนี้มีที่นั่ง2ที่นั่งอยู่นะครับ I am pressing you to in 21A and 21B นะครับและตอนนี้เขาก็ได้จัดให้ทั้ง2คนเนี่ยนะครับไปนั่งที่ตำแหน่งเลขที่นั่งที่ 21A แล้วก็ 21B นะครับแล้วพูดต่อกลับมาว่านะครับ The gate number is A22 นะครับแล้วก็หมายเลขประตูนะครับที่จะขึ้นเครื่องก็คือเกตที่21โทษทีครับเกต A22 นะครับ You can start boarding the plane in 30 minutes and the plane will be take off in 1 hour นะครับแล้วก็คุณเนี่ยควรที่จะไปขึ้นเครื่องภายใน30นาทีนี้นะครับแล้วก็ the plane will take off in 1 hour ก็คือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องบินเนี่ยก็จะออกใน1ชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับมิสเตอร์มิสซิสโจนครับก็ตอบกลับมาถามต่อครับว่า Can you tell me how to get to gate A22 คุณบอกได้ไหมว่าทางไปเกต A22 เนี่ยประตู A22 เนี่ยนะครับมันขึ้นตรงไหนมันไปตรงไหนมันไปยังไงครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่เลยอธิบายครับว่า Yes go straight ahead and turn left at the end turn rightAnd A22 is there. Follow the sign for your gate number on the bottom of ticket. เขาบอกว่าให้เขาแนะนำนะครับว่าให้เดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอสุดทางเดินแล้วก็เลี้ยวขวาซึ่งก็จะเจอประตู A22 ตรงนั้นนะครับแล้วก็แนะนำว่าให้ดูสัญลักษณ์ที่ท้ายตั๋วดีๆนะครับว่าเป็นเกตเป็นที่ตรงท้ายตั๋วเนี่ยก็จะเขียนหมายเลขของเกตนัมเบอร์อยู่นะครับไอ้ตรงนี้เขาก็เป็นการแนะนำนะครับหลังจากที่เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าขั้นตอนนะครับขั้นตอนต่างๆในการเช็คอินหรือว่าการหาถามข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถถามข้อมูลต่างๆที่เราสงสัยนะกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับซึ่งจะทำให้เป็นการสะดวกเป็นการสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเป็นเรื่องบทสนทนานะครับที่บางทีเนี่ยนะครับเป็นบทสนทนาที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับคือบางทีเนี่ยนะครับถ้าเป็นเราเช็คอินในประเทศไทยเนี่ยเราก็ยังสามารถเช็คอินเป็นภาษาไทยได้แต่บางครั้งเนี่ยสมมติถ้าเราเดินทางขากลับเนี่ยบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เป็นคอยเช็คอินให้เราเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นคนไทยเขาก็ไม่สามารถจะพูดหรือสื่อสารกับเราได้นะครับบางทีเนี่ยเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเนี่ยเขาให้รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่เราฝึกนะครับฝึกพูดนะครับแล้วก็ฝึกเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์แล้วก็ประโยคต่างๆ
นะครับในบทที่ในหน่วยที่15เนี่ยนะครับก็ถือว่าเราสามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์อยากจะเสริมอีกนิดนึงนะครับว่าแบบฝึกหัดที่เหลือนะครับแบบฝึกหัดที่เหลือที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดในตอนที่ 15.2 นะครับที่เกี่ยวกับเป็น reading นะครับให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองอ่านดูนะครับว่าเป็น reading เกี่ยวกับเขาอธิบายนะครับว่าถ้าในหน้าที่253นะครับก็เกี่ยวกับการออกเดินทางนะครับเพื่อที่จะไปพักร้อนในวันหยุดเนี่ยนะครับจะออกเดินทางไปไหนไปทำอะไรเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็ตอบคำถาม อีก5ข้อนะครับโทษทีครับตอบคำถามอีกประมาณ8ข้อนะครับก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยได้กลับไปลองอ่านแล้วก็ได้ลองทำดูนะครับก็จะสามารถทำความเข้าใจนะครับกับตัวเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นนะครับเราจะเจอคำศัพท์มากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับสนามบินนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ที่อาจารย์เตรียมมานะครับแต่ไม่ได้อยู่ในสไลด์ก็มีอีกนะครับเช่นคำศัพท์เกี่ยวกับการจองตั๋วนะครับการจองตั๋วต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับนะครับการจองตั๋วหรือแม้กระทั่งคำศัพท์ประโยคที่จำเป็นที่ต้องใช้ในสนามบินมากมายเลยนะครับครับหลังจากที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์นะครับแล้วก็บทสนทนานะครับประโยคต่างๆที่จำเป็นนะครับในการใช้ในสนามบินแล้วนะครับอาจารย์ก็อยากจะเสริมนะครับกับประโยคต่างๆนะครับที่นอกเหนือจากที่เราคุยกันในประโยคสนทนานะครับก็อยากให้นักศึกษานะครับลองเปิดไปที่หน้า244นะครับ244เนี่ยนะครับเป็นประโยคเพิ่มเติมอีกเยอะแยะเลยนะครับที่เราเนี่ยนะครับจะเจอนะครับหรือสามารถเอาไปพูดได้นะครับตอนที่เราอยู่ในสนามบินนะครับก็ตอนที่เราไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์นะครับก็มีมากมายเลยนะครับก็เราจะเจอเช่นคำว่า Hello sir would you like to book your seat nowนะครับเขาเราจะเจอพนักงานถามนะครับว่าคุณต้องการที่จะจองที่นั่งเลยตอนนี้หรือไม่นะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่รีบจองที่นั่งเนี่ยนะครับเราก็อาจที่จะได้ที่นั่งที่เราไม่ชอบก็ได้นะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับเพราะบางคนเนี่ยเข้าห้องน้ำบ่อยนะครับบางทีเนี่ยไปนั่งริมหน้าต่างเนี่ยเวลาลุกอะไรก็จะลำบากนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับชอบนั่งชอบดูวิวนะครับชอบชมอะไรภายนอกเครื่องบินเนี่ยก็อาจจะชอบนั่งริมหน้าต่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรีบบุ๊กที่นั่งไว้ก่อนนะครับหรือนะครับประโยคต่อมานะครับ Would you like a seat next to a window นะครับบางทีนะครับกรณีที่เราเนี่ยนะครับอยากได้ที่นั่งริมหน้าต่างแต่ที่นั่งริมหน้าต่างมันหมดแล้วนะครับมันมีคนจองหมดแล้วนะครับเขาอาจจะถามเรากลับมาว่านะครับคุณเนี่ยต้องการที่นั่งที่ถัดจากริมหน้าต่างไหมเป็นที่นั่งที่ไม่ได้ติดหน้าต่างนะครับแต่ถัดจากนั้นไปอีกที่นั่งหนึ่งนะครับถ้าเราโอเคเนี่ยเราก็ตอบว่า yes นะครับถ้าเราไม่โอเคเราอาจจะขอเขาเปลี่ยนเป็นที่นั่งส่วนอื่นแทนนะครับหรือนะครับเราอาจจะเจอคำนี้นะครับ we only have all and aisle seats left now นะครับกรณีถ้าสมมติว่าที่นั่งเนี่ยเหลือแต่ตอนนี้นะครับเหลือแต่เฉพาะที่นั่งที่เป็นแบบริมทางเดินนะครับเขาก็จะถามเราว่าตอนนี้เนี่ยเขามีเฉพาะที่นั่งที่ติดริมทางเดินเนี่ยคุณโอเคไหมนะครับเราก็แล้วแต่นะครับเราอาจจะถ้าเราสะดวกตรงนั้นเราก็สามารถตอบโอเคก็ได้นะครับWhat is your ticket number นะครับตอนที่ถือว่าเราจะเช็คอินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะถามว่าเลขที่ตั๋วที่เราจองมาเนี่ยเป็นเลขที่อะไรนะครับก็ต้องตอบเขาไปหรือบางทีเนี่ยถ้าเรามีตั๋วเราก็สามารถยื่นให้เขาได้เลยนะครับนะครับ What is your last name What is your first name นะครับกรณีที่เขาต้องการจะเช็คครับว่าชื่อของเราเนี่ยสะกดถูกต้องแล้วหรือไม่เนี่ยนะครับทั้งชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับ What is your last name แปลว่านามสกุลของคุณคืออะไรนะครับส่วน what is your first name คือชื่อนะครับชื่อนะครับของเราชื่อจริงเนี่ยนะครับคืออะไรเราก็ต้องสะกดเข้าไปนะครับ
สะกดให้เขาให้ถูกต้องนะครับหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่เราให้ข้อมูลทั้งตั๋วนะครับได้ที่ตั๋วแล้วก็ชื่อของเราแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับก็เขาอาจจะถามเราว่า Are you traveling alone นะครับกรณีที่เรามาคนเดียวเขาอาจจะเช็คว่าเราเนี่ยเดินทางคนเดียวหรือไม่นะครับหรือมีคนอื่นที่กำลังตามมาหรือเปล่านะครับหรือ Who else is traveling with you เนี่ยมีคนอื่นอีกไหมที่จะเดินทางมากับคุณเนี่ยนะครับก็ต้องถามนะครับHow many are traveling with you today? มีทั้งหมดกี่คนที่เดินทางกับคุณนะครับ Is it just you three traveling today? นะครับหรือมีคุณแค่3คนใช่ไหมนะครับที่เดินทางในวันนี้นะครับก็พนักงานจะต้องเขาจะต้องถามจำนวนให้แน่ชัดนะครับเพื่อที่จะออกบัดดิ้งพาสให้ถูกต้องตามจำนวนนั้นนะครับนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาอาจจะถามเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋านะครับเรื่องสัมภาระต่างๆนะครับที่เพื่อเช็คให้แน่ใจว่าเราเนี่ยมีกระเป๋าเดินทางกี่ใบนะครับเราจะเอากระเป๋าใบไหนขึ้นหรือมีใบไหนที่ต้องเอาขึ้นเครื่องหรือไม่นะครับเราจะเจอคำถามพวกนี้นะครับเช่น how many bags are you checking in นะครับคุณเนี่ยต้องการที่จะเอากระเป๋ามาเช็คอินเนี่ยกี่ใบนะครับเพราะบางทีบางคนเนี่ยอาจจะมีกระเป๋าขึ้นเครื่องใบหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นต้องโหลดใต้ท้องเครื่องนะครับต้องชั่งน้ำหนักอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ต้องเช็คให้แน่ใจนะครับเพื่อความปลอดภัยในการบินนะครับหรือ do you have a handbag handbag คือกระเป๋าถือนะครับก็คุณมีกระเป๋าถือไหมในกรณีที่เรามีกระเป๋าถือเนี่ยนะครับเราไม่ต้องโหลดใต้ท้องเครื่องเนี่ยเราก็แค่เอาขอเป็นแท็กนะครับเป็นแท็กติดกระเป๋านะครับที่เป็นแท็กที่เป็นใบอนุญาตนะครับให้เราสามารถเอากระเป๋าใบนั้นนะขึ้นเครื่องไปกับเราได้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับ How many handbags are you taking with you นะครับหรือบางคนนะครับมีแฮนด์แบ็กเยอะมากเลยนะครับคือมีกระเป๋าถือมากกว่า1ใบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางสายการบินเราก็ต้องเช็คดีๆนะครับว่าเขามีกฎว่าแต่ละสายการบินก็จะมีกฎไม่เหมือนกันบางสายการบินเนี่ยให้เอากระเป๋าถือและก็ไปกระเป๋าโน้ตบุ๊กได้อีกต่างหากนะครับก็รวมเป็น2ใบหรือบางสายการบินเนี่ยเขาบังคับให้เราถือแค่ใบเดียวเนี่ยเราก็ต้องเช็คดีๆนะครับเราก็ต้องบอกไปตามความจริงว่าเรามีกระเป๋าที่จะขึ้นเครื่องกี่ใบกันแน่นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีพวกเกี่ยวกับการถามที่นั่งนะครับการถามที่นั่งนะครับพนักงานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็ถ้าที่นั่งมันไม่เต็มหรือครับหรือว่าคุณมาก่อนเนี่ยนะครับคุณมาก่อนเวลาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะถามนะครับว่า which seat do you prefer a window or an aisle seat นะครับก็คือที่นั่งแบบไหนที่คุณต้องการจะนั่งเนี่ยนะครับจะเป็นที่นั่งแบบริมหน้าต่างไหมหรือจะเป็นที่นั่งแบบริมทางเดินนะครับเราก็ตอบไปถ้าเราตอบชอบบอกว่า I would prefer aisle seats นะครับฉันต้องการที่นั่งแบบริมทางเดินนะครับแต่ถ้าเราชอบแบบว่าที่นั่งแบบริมหน้าต่าง I would prefer window seat please นะครับฉันต้องการที่นั่งแบบริมหน้าต่างก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับหรือกรณีที่นะครับมันไม่มีเหลือแล้วนะครับสมมติว่าเราอยากจะนั่งริมหน้าต่างนะครับเขาอาจจะตอบกับว่า there are not only window seat left มันตอนนี้เนี่ยที่นั่งริมหน้าต่างมันไม่เหลือแล้วนะครับจะทำยังไงนะครับ or would you prefer an aisle seat คุณต้องการที่นั่งริมทางเดินเนี่ยคุณนั่งได้ไหมนะครับเราก็ต้องแจ้งเขานะครับว่าเรายังไงในเมื่อที่ไม่มีริมหน้าต่างเราก็ต้องนั่งที่มันเหลือนะครับหรือบางคนนะครับชอบลักษณะเดียวกับมิสเตอร์แอนด์มิสซิสโจนก็คือบางคนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อยากชอบริมหน้าต่างริมทางเดินแต่ต้องการความปลอดภัยต้องการความมั่นใจเนี่ยนะครับเราอาจจะรีเควสต์นะครับเขาไปว่า I want seat that to next to the emergency exit please ต้องการที่นั่งที่มันใกล้ๆกับทางออกฉุกเฉินเนี่ยนะครับต้องมีไหมนะครับคือบางสายการบินเนี่ยนะครับเขาก็จะกันที่นั่งที่เป็น
ที่ใกล้ๆกับทางออกฉุกเฉินไว้ให้นะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะลองถามสอบถามดูเผื่อมันมีที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับเราก็สามารถลงเราก็สามารถได้ที่ตรงนี้ได้นะครับหรือ I would like a seat that is closest to the emergency exit นะครับหรือฉันต้องการที่นั่งที่ใกล้ที่สุดกับทางออกฉุกเฉินได้ไหมนะครับก็เป็นการการขอนะครับการขอหรือการต้องการนะครับที่นั่งที่มันติดกับทางออกฉุกเฉินมากที่สุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าพนักงานบอกว่าเขาไม่มีเนี่ยบางทีเขาอาจจะตอบว่า I'm sorry but the seats near the exit have already been taken นะครับแต่โทษทีมันไม่มีที่นั่งที่มันติดทางออกตรงนี้เหลืออยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะจัดให้เราไปนั่งกับส่วนอื่นก็ได้นะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มันสามารถเรามีโอกาสที่จะต้องได้พูดได้คุยตรงนี้อยู่นะครับเกี่ยวกับที่นั่งหรือเกี่ยวกับสัมภาระหรือเกี่ยวกับพวกการถามชื่อถามนามสกุลนะครับการถามจำนวนคนที่ไปกับเราด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ลองกลับไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็ลองฝึกสนทนาดูนะครับบางทีเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะครับมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับในการสื่อสารนะครับในการเดินทางต่างๆนะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเดินทางนอกประเทศแต่ภายในประเทศเนี่ยเราก็สามารถบทเนี้ยเชื่อว่าเราจะได้เรียนรู้กับขั้นตอนในการขึ้นเครื่องไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าอย่าลืมนะครับหลังจากที่เรียนบทนี้จบนะครับลองกลับไปทำพรีเทสโพสเทสด้วยนะครับที่เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับเทสตัวเองว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจในเนื้อหาบทที่เรียนกันไปในหน่วยที่15มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็หมดเวลาของเทปนี้แล้วนะครับอาจารย์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5